ข้อ18ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 1.8 เมตรยาว2เมตรสูง1เมตรถ้าใส่น้ำเพียงครึ่งถังจะมีน้ำเท่าไรกไก่ 1.8 ลูกบาศก์เมตรขอไข่ 2.4 ลูกบาศก์เมตรคอควาย 3.6 ลูกบาศก์เมตรและงองู 4.8 ลูกบาศก์เมตรข้อนี้ถูกไหมเขาถามว่าการที่มีถังใบหนึ่งแต่ใส่น้ำเพียงครึ่งถังจะมีน้ำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการอ่านโจทย์ทุกครั้งน้องต้องระวังดีๆนะว่าสิ่งที่เขาถามคืออะไรพยายามขีดเส้นใต้ไว้ก่อนจะได้ไม่พลาดเนาะโอเคนะข้อนี้เนี่ยถ้าจะวาดรูปเพื่อทำให้น้องเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่ามันมีถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถังน้ำถูกไหมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปึ๊บสมมตินะพี่กะประมาณเอาแบบนี้ปึ๊บวาดให้เป็น3มิติบอกว่าถังน้ำเนี่ยมันกว้าง 1.8 เมตรกว้าง 1.8 เมตรยาวเท่าไหร่นะยาว2เมตรถูกไหม2เมตรแล้วสูงล่ะสูงคือ1เมตรเพราะฉะนั้นการที่จะหาปริมาตรของวัตถุเนี่ยน้องต้องรู้ก่อนว่าวิธีการหาปริมาตรของวัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยหายังไงวิธีการหาก็คือปริมาตรหรือวอลลุ่มเนี่ยมีค่าเท่ากับความกว้างคูณยาวแล้วก็คูณสูงอันนี้คือวิธีการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคือกว้างคูณยาวคูณสูงทีนี้เราก็ดูว่าเฮ้ยกล่องน้ำของเราเนี่ยเขาบอกมาหมดแล้วถูกไหมว่ามีกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่แต่สิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามเมื่อน้ำมันเต็มกล่องถูกไหมเขาต้องการถามเมื่อน้ำมันอยู่เพียงแค่ครึ่งถังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าปริมาตรครึ่งถังพี่เขียนอย่างนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเขียนเพราะว่าน้องจะได้ไม่สับสนแล้วก็ไม่หลุดด้วยเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าปริมาตรครึ่งถังก็เป็นแค่เพียง1ส่วน2ของกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองย่ออย่างนี้นะก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน2กว้างคือ 1.8 ยาวคือ2สูงคือ1คูณออกมาก็จะได้ปริมาตรน้ำไหนดูซิคูณได้เท่าไหร่2หารถูกไหมตัดไป1ตัวก็ได้1ก็จะได้ 1.8 คูณกัน3ตัวก็กลายเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้แล้วว่าอ๋อถ้าเราใส่น้ำเพียงครึ่งถังนะปริมาตรน้ำที่อยู่ในนั้นจะมีค่าเท่ากับ 1.8 ลูกบาศก์เมตรซึ่งตรงกับช้อยข้อกอไก่สรุปวิธีการทำโจทย์ก็คือ1ดูก่อนว่าโจทย์อ่ะเขาให้อะไรมาแล้วเขาถามอะไรโจทย์ข้อที่เขาให้มาว่าเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงของกล่องถังน้ำใบหนึ่งถูกไหมแต่ต้องการใส่น้ำเพียงครึ่งเดียวถามปริมาตรครึ่งหนึ่งก็ต้องเอา1ส่วน2ไปคูณกับปริมาตรทั้งหมดซึ่งพอคูณออกมาแล้วก็จะได้ว่าเป็นน้ำเนี่ยที่อยู่ในถังมีค่าเท่ากับ 1.8 ลูกบาศก์เมตรซึ่งตรงกับช้อยข้อกอไก่นะคะ